สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่เลยค้อนเทพเจ้าทอนี่ครับเทพเจ้าสายฟ้าทอนั่นเองครับนี่เราซื้อมา100บาทนะครับนี่มาดูชิ้นแรกเลยดีกว่าเห็นไหมอ่ะให้ดูกล่องด้วยเห็นไหมอ่ะดูกล่องนะครับเห็นไหมนี่กล่องข้างหลังเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาบอกว่าจะให้นี่มันจะมีไฟเห็นไหมมันจะมีไฟนี้นี่มีปุ่มกดเปิดนะครับแล้วจะมีเสียงด้วยนะครับใส่ถ่านทั้งหมด2ก้อนนะครับนี่หลังเป็นสีฟ้าแต่ด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะนี่เป็นเทพเจ้าทออยู่อ่ะโอเคเรามาดูตัวนี้นะครับอ่ะเราจะไขใส่ถ่านนี่คือที่ใส่ถ่านจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไขออกฟืดนะปึ๊บใส่ถ่านขนาด 3A นะครับจะเป็นก้อนเล็กนะนี่ใส่เข้าไปปึ๊บก็ปิดฝานะครับแต่ต้องไขล็อกด้วยนะครับมันไม่มีระบบแบบล็อกสปริงหรือแบบเป็นแบบขั้นล็อกนะเราต้องไขล็อกเองครับอึ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยครับก็ได้อยู่นะมาเทสกันเลยนะครับปุ่มกดตรงนี้1 2 3อุ้ยเหมือนเสียงกำลังต่อสู้เลยอ่ะเห็นไหมโอ้โหดูย่างย่างมีไฟนี่เสียงจะออกทางนี้โอเคแล้วถึงจะไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยแล้วเวลาปิดเทพเจ้าท้องปิดเป็นไงล่ะครับเท่ไหมงานดีสวยด้วยเนี่ยพลาสติกนะน้ำหนักเบานะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนี่อีกอันนึงครับอันนี้เขาอ๋อผมลืมชื่อบอกไปอันนี้ชื่อค้อนว่า Storm Breaker นะ Storm Breaker ด้ามก็เป็นด้ามของ I am Goose นะครับนี่อันนี้ก็ค้อนแบบตั้งต้นเลยนะครับคือค้อนโยนเนียนะครับให้ดูด้านหน้าด้านหลังจะเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรครับนี่ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าเราแกะดูเลยนะโอ้โหเทพเจ้าสายฟ้าต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะอ๋อหอมีไอ้ที่ใส่แขนด้วยกันหล่นนะแล้วนี่ก็นี่จริงๆมันจะมีที่เป็นกระดาษเนี่ยเสียบไว้กั้นฐานไว้อันนี้ใช้ฐานก้อนเล็กนะครับเล็กบักมากนะครับนะเราไม่ต้องแกะให้ดูแล้วเนาะอ่ะเปิดเลยดีกว่านี่ปุ่มกดอยู่ตรงนี้นี่นะโอ้เหมือนเป็นเสียงกำลังต่อสู้กันนะอ้าวอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากครับอันนี้กดครั้งเดียวมันจะดับเองนะครับกดครั้งเดียวมันจะดับเองแล้วนี่ก็คือนี่เทพใครอาจจะไม่เคยเห็นนี่คือเทพเจ้าทอนะครับนี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบหุ่นจิ๋วนี่แล้วนี่เป็นโมเดลสุดสวยนะครับอยากดูไหมล่ะอยากดูเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้มาอันนี้แถมจริงๆเราจะมารีวิวแค่คอนั่นแหละอันนี้แถมให้แล้วกันโอเคไหมเอาแกะตรงไหนเนี่ยเอาเนี่ยค้อนฟึบนะครับนี่เท่ระเบิดไปเลยนะเทพเจ้าทอโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปก่อนนะครับสำหรับรีวิวทอนะครับเทพเจ้าทอนะครับโอเคก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกับปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ